าย80บาทกำไร30บาทรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 30,000 บาทค่ะเดือนที่แล้วสดกรอบใหม่ทุกวันผักกะละมัง Wake Up Vegetable ค่ะชื่ออค่ะอรทัยยางไทยสงค่ะทำงานอยู่บริษัทแลนด์สเคปชื่อบริษัทฟลอร่าสเคปจำกัดค่ะเป็นผู้จัดการบริษัทค่ะงานรองงานอดิเรกก็คือปลูกผักขายยกกะละมังค่ะก็คือจุดเริ่มต้นครั้งแรกคือพี่ทำโรงร่วงเลี้ยงร่วงค่ะล็อตแรกเลยเริ่มที่500กะละมังปรากฏว่ามันมีกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านพี่ก็เลยหยุดเลี้ยงก็ระหว่างที่หยุดเลี้ยงคิดว่าเราซื้ออุปกรณ์มาเยอะแล้วกะละมังก็มีเหลือเยอะเราจะทำยังไงดีระหว่างคิดก็เจาะรูกะละมังแล้วก็ปลูกผักเป็นแจกันสวนครัวคอนเซ็ปต์คือสวยด้วยกินได้ด้วยไปด้วยเลยค่ะแล้วปรากฏว่ามันก็สวยจริงๆเพื่อนบ้านมาเห็นเพื่อนบ้านก็ทักน่ารักจังเขาก็ขอซื้อไปฝากเพื่อนบ้านด้วยกันเป็นจุดประกายแรกทำให้ว่าอยากขายปัจจัยแรกคือเราไม่มีดินที่จะปลูกก็มีกะละมังอยู่แล้วเลยอยากนำสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ก็เลยเอากะละมังมาเจาะรูแล้วก็ปลูกในกะละมังบนพื้นปูนที่เรามีค่ะเพราะเราไม่มีที่ดินก็เลยเป็นผักในกะละมังปัจจุบันมีประมาณ15ชนิดค่ะผักบุ้งผักชีไทยผักชีลาวผักชีฝรั่งกวางตุ้งไทยกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดขาวพะระแหน่กระเพราโหระพาสลัดกรีนคอร์สเรดคอร์สเวลลิงขึ้นช่ายต้นหอมผักชีไทยยอดนิยมมากกับผักบุ้งยอดขายนี่คือปังที่สุดแล้วมันเป็นผักที่คนไทยเขาจำครัวค่ะหาซื้อง่ายปลูกง่ายที่พี่ชอบปลูกผักบุ้งกับผักชีไทยเพราะไม่มีศัตรูพืชทุกคนสามารถปลูกเหมือนพี่ได้เพราะว่าแค่รดน้ำอย่างเดียวเขาก็โตได้ผักแต่ละชนิดใช้เวลาไม่เท่ากันผักที่มีอายุที่สามารถเก็บกินได้ไวก็คือผักบุ้งค่ะถ้าทานต้นอ่อนก็คือ14วันแต่ถ้าทานต้นเต็มวัยเขาก็ประมาณ30วันแล้วก็ผักชีไทยชีลาวชีฝรั่งกวางตุ้งคะน้าพวกนี้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า45วันนานสุดจะเป็นสลัด60วันเลยค่ะเพราะว่าสลัดโตช้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราก็เลยให้เขาโตตามธรรมชาติก็ประมาณ60วันจะได้ทานข้อดีของการปลูกผักในกะละมังคือศัตรูพืชไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็ประหยัดไม่ต้องมีที่ดินก็ปลูกบนลานจอดรถบนระเบียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อเสียคือผักจะไม่สวยเหมือนที่เขาขายตามท้องตลาดค่ะผักจะเป็นต้นที่โตตามธรรมชาติความออร์แกนิกของเขาเนาะรดน้ำอย่างเดียวสำหรับพี่การดูแลไม่ยากแต่ที่ต้องระวังก็คือศัตรูเดียวที่มีคือนกมันควบคุมไม่ได้เราต้องมีกะละมังสำรองเราก็ต้องปลูกเผื่อกะละมังไหนที่นกทำลายไปเราต้องเอากะละมังอื่นมาสแปร์ไว้ความดูแลก็คือรดน้ำอย่างเดียวไม่ต้องดูแลอย่างอื่นแค่นั้นเลยรวมต้นทุนเดี๋ยวแยกให้เป็นรายการเนาะกะละมังใบละ20บาทแล้วก็ดินประมาณ1ถุงก็คือ10บาทกากมะพร้าวขุยมะพร้าวประมาณ5บาทแล้วก็เมล็ดพันธุ์ประมาณ2บาทค่าน้ำค่าไฟค่าแรงเราด้วยรวมแล้วก็ไม่เกิน50บาทค่ะขาย80บาทกำไร30บาทรายได้ต่อเดือนทำมา3เดือนนะคะวันที่ขายได้สูงสุดก็คือ 6,000 บาทวันที่ขายได้ต่ำสุดก็คือ80บาทเอามาเฉลี่ยกันก็น่าจะตกอยู่ที่ 30,000 บาทค่ะเดือนที่แล้วก็คือชัดเจนเลยช่วงบ่ายของทุกวันถ้าวันไหนเข้าได้เร็วสุดก็จะประมาณบ่าย2บ่าย3 4โมงเงี้ยค่ะให้เวลากับผักทั้งหมดเลยจะมีทั้งขายดูแลรดน้ำปลูกเสริมในเวลาหลังเลิกงานประจำก็เข้ามาดูแลทุกวันค่ะเสร็จเร็วหน่อยก็ประมาณทุ่มนึงค่ะดูแลไปเรื่อยๆเรื่องการเล่นโทรศัพท์การอะไรจะตอบลูกค้าช้าหน่อยเพราะว่าทั้งปลูกผักทั้งรดน้ำแล้วก็ขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะแบ่งเวลาชัดเจนช่วงบ่ายอยู่กับผักช่วงเช้าทำงานประจำรู้สึกมีความสุขที่ทำให้คนอื่นได้มีความสุขด้วยเรามีความสุขเรากินอะไรเราทำอะไรแล้วคนอื่นเขามีความสุขในการซื้อต่อเราไปแล้วก็ไปกินเหมือนเรามีการรีวิวกลับมาเยอะเลยว่าผักสดกรอบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีความสุขก็เชื่อว่าคนที่เขาได้กินเขาก็มีความสุขแหละพี่เชื่อว่าทุกคนอะได้ประโยชน์จากการปลูกผักที่ความรู้ที่พี่ให้ไปได้ประโยชน์จากการกินผักได้ประโยชน์จากสุขภาพที่ดีที่พี่ส่งต่อให้เพราะว่าเรามีความจริงใจในการทำ
ำตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเราก็ส่งต่อความสุขไปให้เขาทำก่อนเลยอันดับแรกเรามัวแต่คิดไม่ได้นอนคิดอยู่อย่างนั้นอะไม่ได้ทำเราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีสำหรับเราอะไรมันจะสำเร็จไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นคิดอะไรได้ลองทำไปก่อนทำแบบไม่ต้องหวังผลสำเร็จของมันหรอกทำในสิ่งที่เราชอบแล้วผลสำเร็จมันจะออกมาเองสำเร็จไม่สำเร็จต้องลงมือทำก่อนที่เชื่อว่าทุกคนที่ไม่เริ่มทำอะไรเพราะไม่มีทุนทรัพย์ถ้าเราไม่มีทุนทรัพย์เราก็ใช้สมองสองมือของเรานี่แหละทำอะไรก็ได้ที่ลงทุนหลักสิบหลักร้อยเหมือนพี่เนี่ยสมมติคิดอะไรได้ก็ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาอย่างน้อยอ่ะมันมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันวันละ100-200มันก็ยังช่วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราได้ลองอาชีพเกษตรอาชีพอะไรก็ได้ค่อยๆทำค่อยๆลงมือปลูกบ้านมันขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นสิ่งใหญ่ๆของเราเองสร้างฝันของตัวเองไปก่อน